สวัสดีครับผมเอกนะครับวิศวะปัญญาลูกจากกองบรรณาธิการ GM Live นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาไลฟ์นะครับในคอลัมน์ Women Be The Love นะครับกับน้องๆวงซาวเพลงนะครับที่ถือว่าตอนนี้กำลังมาแรงแล้วก็กำลังจะถือว่าครองใจหนุ่มๆทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้เราไปพบกับน้องเขาเลยนะครับซาวเพลงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้ซาวเพลงแนะนำตัวกับที่บ้านทางบ้านหน่อยครับได้เลยค่ะสามสี่สวัสดีค่ะพวกเราซาครีมมีมี่ค่ะลูกแก้วค่ะลิตาค่ะครับแล้วก็เรามาคุยกันนิดนึงว่าแต่ละคนมีแบ็คกราวด์ยังไงถึงได้มารวมกันเป็นซาครีมครับค่ะเริ่มคนแรกเลยตรงนี้เลยเอาแบบวงก่อนเอาไปมาเอาความเป็นมาของวงหรือเอาของตัวเองคะเอาแต่ละคนก่อนก็ได้ว่าเราเคยทำอะไรคนแรกมีผลงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ตัวหนูนะคะก็คือเริ่มร้องเพลงเริ่มรู้ตัวว่าชอบร้องเพลงมาตั้งแต่แบบอายุ4ขวบเลยตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ร้องเพลงมาตลอดไปเป็นนักร้องประจำโรงเรียนบ้างเป็นอะไรอย่างนี้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่เคยได้แบบมาประกวดงานใหญ่ๆในกรุงเทพคือหนูโตต่างจังหวัดด้วยค่ะพอเข้ามากรุงเทพก็เริ่มประกวดรายการมีล้าแสงแก้วของเซ็นทรัลพอยต์สมัยนู้นซึ่งนานมากแล้วแล้วก็ได้ประกวดอีกงานหนึ่งก็คือ Global Super Idol เป็นรายการที่หาตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไปแข่งร้องเพลงที่ประเทศเกาหลีค่ะซึ่งก็เลยได้เป็น1ใน6คนที่ได้ไปแข่งที่นู่นแล้วก็อยู่ที่นู่นประมาณ 3-4 เดือนก็คือแบบไปฝึกไปเทรนที่นู่นเลยแล้วก็กลับมาได้อาเซนกับแกรมมี่พอดีค่ะแล้วก็ได้ฝึกได้เทรนนี้มาก็คือได้เข้ามาแกรมมี่ก็เพราะตรงนี้ด้วยค่ะค่ะส่วนของลิตานะคะก็จะค่อนข้างแตกต่างกับเพื่อนเพราะว่าส่วนตัวแล้วตอนเด็กไม่ใช่คนร้องเพลงเลยแต่ว่าเป็นสายเต้นมาก็คือจะมีการประกวดเต้นตั้งแต่เด็กแล้วก็จนวันหนึ่งได้มาทำโคโรกราฟให้กับพี่ๆศิลปินนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดก่อนจะเข้ามาก็คือทำโคโรกราฟให้กับพี่พันวรการแล้วก็ผู้ใหญ่ข้างบนเห็นก็เลยรู้สึกว่าเด็กคนนี้มีแววนะน่าจะแบบเอามาฝึกต่อได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เข้าเหมือนกับที่นี่ของลูกแก้วก็จริงๆก็อาจจะไม่ใช่สายประกวดเต้นประกวดร้องเท่าไหร่แต่ว่าเป็นคนที่ชอบแสดงออกชอบร้องเพลงอะไรอยู่แล้วค่ะที่บ้านก็จริงๆตอนเด็กๆก็จะเป็นสายแบบประกวดพูดสุนทรพจน์ไปเชิงวิชาการอะไรแบบนั้นมากกว่าลูกแก้วก็เรียนรัฐศาสตร์แล้วตอนจบมาก็เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ช่วงนึงอะค่ะแล้วก็มีถ่าย MV ถ่ายโฆษณาเล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำหลายๆอย่างเลยแล้วก็ได้เข้ามาเพราะว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะของแก้วคือคนอื่นนะก็อยู่กันมาประมาณ4ปี5ปีแล้วก็พยายามฟอร์มวงพยายามหาสมาชิกเพิ่มก็มีมินี่ก็ได้มาทักลูกแก้วใน Instagram มาค่ะว่าสนใจมาออดิชั่นเกิร์ลกรุ๊ปมั้ยซึ่งตอนนั้นก็แบบตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าคือจริงๆเราอาจจะแบบไม่ได้แบบเทรนมาสายนั้นตลอดแต่เป็นสิ่งที่ใจรักอยู่แล้วแล้วก็ชอบอยู่แล้วใช่ๆก็ตื่นเต้นมากว่าแบบเหมือนฝันเป็นจริงเลยนะคะก็มาออดิชั่นแล้วก็มีหลายรอบแล้วก็พอเขาบอกว่าโอเคน่าจะโอเคนะก็น่าจะได้อยู่ไปแล้วเราก็ฝึกมาทุกเวลาที่เราอยู่ตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเรากำลังทำตามความฝันอยู่ก็เลยกลายเป็นที่มาของซาครีมใช่ค่ะก็คือตอนแรกเป็นมินี่ชวนเพื่อนๆมาก่อนหรือว่าเราเจอกันในตึกหรือว่าที่จริงแล้วคือหนูเป็นซาวครีมแบบออริจินอลแรกเลยค่ะตอนแรกจะไม่ใช่ลูกแก้วกับลิตาด้วยซ้ำแล้วทีนี้คือแต่ว่าซาวครีมเนี่ยก็คือตั้งใจว่าจะมีอยู่4คนอยู่แล้วแหละแล้วก็หนูจะเป็น1คนในนั้นเป็น3คนแต่3คนนี้ไม่ใช่เซตนี้ทีนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงตัวสมาชิกอะค่ะก็เลยจะค่อยๆเจอเพื่อนทีละคนทยอยเข้ามาพูดถึงผลงานแรกที่เราได้ทำกับแกมมี่ตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงแล้วก็เป็นมีผลงานอะไรบ้างบอกเราถ้านึกถึงผลงานแรกเพราะเราที่จริงผลงานแรกของเราเป็นโปรเจกต์อะเป็นใช่คือพวกเราอยู่แกรมมี่กันมาค่าเฉลี่ยของสมาชิกในวงนะคะอยู่กันมาประมาณ 5-6 ปีตอนก่อนที่เราจะได้มีเพลงแรกก็คือลองจีบดูก่อนก็ได้ที่ได้ปล่อยไปเมื่อต้นปีนี้ที่ผ่านมานะคะพวกเราได้มีแบบทำเทสกรีนมาหลายรอบมากๆก็คือเราอยู่กันมาปีแรกเราจะมีเทสกรีนแบบมีเต้นมีร้องนี่ค่ะแต่พอเราได้มาเป็นเซตนี้แล้วเซตที่ชนเซตที่เป็นปัจจุบันแล้วเหมือนพี่ๆเขาก็คิดว่าเราจะทำเทสกรีนแบบไหนดีที่แบบ
อยากรู้ว่าเออเราไปสู่แบบผ่านสื่อไปแล้วเงี้ยมันจะได้การตอบรับมาแบบไหนทีนี้เขาก็เลยตั้งใจทำเป็นเหมือนเอาเพลงมา cover ค่ะเป็นโปรเจกต์ Anatom Version ที่แบบ Anatom Version Anatom Version ลิมพันก็คืออย่างมิมี่ก็จะเป็นเพลงแค่ได้คิดถึงของพี่อารินดาค่ะส่วนของลิตาก็จะเป็นเพลง Play Girl แล้วก็ลูกแก้วเป็นเซ็กซี่คือเอามาทำเป็นเวอร์ชันที่แบบบ่งบอกคาแรคเตอร์ของตัวเองเหมือนดึงความเขาเรียกว่าอะไรจุดเด่นหรือความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนออกมาเนี่ยค่ะคืออย่างพี่มี่เองเป็นแบบเป็นผู้หญิงสายร้องเลยเสียงสวยก็จะแบบมาแบบเป็นแนวเพลงช้าส่วนของลิตาเป็นสายเต้นในตัวเพลงเนี่ยจะไม่ได้โชว์เสียงร้องเหมือนเพื่อนแต่ว่าจะถ้าใครได้ดูภาพนะคะจะเป็นแบบได้ไปเต้นในหลายๆที่ซึ่งเยอะมากส่วนของลูกแก้วนะคะก็จะเป็นโชว์คาแรคเตอร์ความน่ารักแล้วก็น้ำเสียงที่อีกแบบนึงที่ก็ไม่เหมือนกับมินี่ค่ะแล้วคำว่าซาวครีมมาได้ยังไงมันมีแบบกิมมิคหรือว่ามีสตอรี่แบบซาวครีมมันมาจากจริงๆมันเป็นคำแบบเหมือนกับเรียนเสียงค่ะจากคำว่าใช่จากซาวร์ครีมที่เป็นรสชาติที่เราอาจจะเคยได้เห็นตามแบบขนมถุงหรือว่ารสชาติซอสต่างๆเนี่ยค่ะก็คือมันจะมีความเปรี้ยวใช่ไหมคะแล้วก็มีความละมุนของครีมแต่พอมันมารวมกันเนี่ยมันก็ทำให้ลงตัวก็เหมือนพวกเราทั้ง3คนค่ะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบเฮ้ยผู้หญิงจ๋ามันน่าจะเป็นคนที่คาแรคเตอร์แบบเดียวกันมาอยู่ด้วยกันใช่แบบว่าแบบอาจจะดูหวานจนเลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราแต่ละคนอ่ะมีความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เหมือนกันอาจจะมีความซ่าความโซนความแก่นของตัวเองแล้วพอมารวมกันก็ลงตัวกันพอดีคือไม่ได้แบบไม่ได้หวานเกินไปคือมีอะไรที่มาตัดความเลี่ยนนั้นๆใช่แล้วก็ละมุนแล้วความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเลยค่ะเราแตกต่างกันแตกต่างมากแต่แบบพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็แบบมันมีจุดที่มันเหมือนกันอยู่บ้างมันก็เลยทำให้แบบเฮ้ยไอ้3คนเนี้ยมันไม่ได้ไปในทางเดียวกันหมดนะคือมันมาคนละทางเลยอ่ะแต่มันดูไปทางเดียวกันได้ใช่คือมันยังมีความที่แต่ละคนมาเติมเต็มให้กับอีกคนหนึ่งทำให้อยู่ด้วยกัน3คนแล้วมันมีอะไรมากขึ้นอย่างลูกแก้วขอพูดถึงจุดเหมือนอะอย่างจุดเหมือนที่ลูกแก้วมองตอนที่แบบมาเจอกับเพื่อนๆที่เจอกันครั้งแรกแล้วคุยกันแล้วแบบเฮ้ยทะเลจีบหนุ่มจีบคือมันมีความแบบเป็นนักสู้เหมือนกันคือทุกคนอาจจะมองว่าเราเป็นแบบเกอร์กรุ๊ปแบบว่าโบยด้วยกลีบกุหลาบผลทานแบบสวยงามกระนุ้งกระนิ้งแต่จริงๆมันไม่ใช่คือเราก็เป็นคนที่แบบคือได้คุยได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนๆแต่ละคนทางบ้านครอบครัวการเติบโตมาการใช้ชีวิตคือรู้สึกว่าทุกคนมีความเป็นนักสู้หมดเลยก็เลยทำให้เรามาถึงจุดๆวันนี้ได้ค่ะคือทุกคนมีความอดทนมีความแบบใฝ่ฝันมีความสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วก็เป็นคนที่สู้ถ้าพูดถึงแนวเพลงสไตล์ของสาวครีมของสาวครีมใช่ไหมคะสาวครีมพยายามให้คนแบบเข้าใจง่ายๆได้ไทยป๊อปเลยค่ะคือพวกเรามาเป็นแบบ easy listening อ่ะแต่ยังมีความกลิ่นอายที่แบบมันเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะแต่ว่ามันยังเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ฟังกันง่ายเป็นไทยป๊อปเลยเราจะไม่ได้เน้นแบบเฮ้ยคันนี้มันจะไปแบบ R&B ว่ะหรือจะไปในแนวไหนสักแนวหนึ่งอ่ะคือพวกเราสามารถแบบมีกลิ่นอายพวกนั้นได้อ่ะแต่หลักๆคือเป็นไทยป๊อปค่ะแต่ละคนชอบเพลงแนวไหนชอบฟังอะไรบ้างนี่ฮิปฮอปเลยเนี่ยคือมันก็จะต่างเสียงลูกแก้วจะชอบฟังฮิปฮอปจะฮิปฮอปไทยฮิปฮอปนอก R&B อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นสายนั้นซึ่งบางทีคนก็จะแบบมันดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ว่าใจรักชอบลิตาส่วนลิตาเป็นฮิปฮอปค่ะฮิปฮอปเหมือนกันเพราะเป็นสายเต้นอันนี้ใช่กับชอบฟังเพลงล็อกมากหนูก็ R&B ค่ะตามสายมันไม่ใช่ดิสนีย์เหรอก็แนวนั้นด้วยแต่หลักๆคือชอบ R&B ชอบป๊อปแล้วก็ถ้าสมมติว่าชอบแบบเต้นเนี้ยก็ยังชอบเต้นเพลงที่เป็นเพลงช้า R&B อยู่ดีเงี้ยประมาณนั้นแล้วแต่ละเพลงเรามีส่วนร่วมกับการทำงานของโปรดิวเซอร์เกี่ยวกับ MV เรามีส่วนร่วมตรงนั้นมากน้อยขนาดไหนครับจริงๆในทุกๆโปรเจกต์ของพวกเราค่ะจะมีการประชุมกันตลอดในเรื่องของความคิดเห็นมุมมองภาพว่าตัวตนเราเป็นยังไงเราอยากให้มันออกมาเป็นยังไงใช่ไหมใช่พูดต่อใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คือนอกจากเรื่องภาคก็อาจจะมีแบบว่าเรื่องการร้องอย่างเงี้ยค่ะอย่างในโปรเจกต์ล่าสุด Journey of Love ก็คือพวกเรา
ได้เหมือนร้องเพลงเราช่วยกันสอนร้องเพลงกันเองอ่ะเพราะว่ามันจะได้ดึงความที่เป็นคาแรคเตอร์ของเรามากที่สุดเขาไม่ได้มีการแบบปรุงแต่งเสียงเราว่าเฮ้ยไกด์เราว่าเราจะต้องร้องไปในทิศทางนี้นะไปแบบนี้นะแต่ว่าเหมือนเราให้เราได้ทำความเข้าใจกับตัวเพลงแล้วก็สื่อมันออกมาในมุมมองของเราได้ดีที่สุดในประมาณนี้ค่ะแล้วก็อย่างในเรื่องโชว์อย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันคิดท่าเต้นช่วยกันคิดแพทเทิร์นว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ดีไหมทำยังไงถึงแบบดึงความเป็นตัวเราออกได้มากที่สุดก็ท่าเต้นในโปรเจกต์นี้ในทุกเพลงเลยนะคะในโปรเจกต์ Journey of Love เนี้ยก็คือพวกเราเนี่ยเป็นคนคิดท่าเต้นกันเองหมดเลยส่วนในเรื่องของ MV ก็ก่อนไปญี่ปุ่นเราก็มีการประชุมกับพี่ๆเขาตลอดค่ะอย่างเรื่องหาคอนแทคอะไรบางทีก็มีช่วยพี่ๆเขาบ้างมีอะไรที่เราสามารถเสนอได้ก็เราก็คุยกับพี่ๆโปรดิวเซอร์แต่ละคนเนี่ยฝึกร้องฝึกเต้นหนักขนาดตอนนี้เราได้แบบออกผลงานแล้วตอนนี้อะคะบอกไปตามตรงบอกไปตามตรงเลยค่ะว่าเรื่องเต้นเนี่ยหนูหลับตาได้เลยแต่ถ้าเรื่องของเพลงหนูมาเริ่มฝึกร้องเพลงตอนที่ได้เข้ามาอยู่ซาวคีมอะค่ะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยร้องเพลงเลยในชีวิตแล้วก็แล้วพอมาเจอเพื่อนแบบเฮ้ยนี่ก็ร้องเพลงเก่งเฮ้ยนี่ก็เนื้อเสียงดีคือมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเครียดแต่ว่าเราต้องทำมันให้ได้คือต้องพยายามไม่ให้ถ่วงเพื่อนอะอาจยังตามเพื่อนไม่ทันแต่ต้องไม่ถ่วงเพื่อนก็เลยต้องผัดตัวเองในด้านนั้นมากขึ้นค่ะเพราะว่าอาจจะบอกว่าคือพวกเราซาวคีมเนี่ยคือก่อนที่พวกเราจะได้ออกเพลงอะค่ะพวกเราซ้อมกันหนักมากทั้งร้องทั้งเต้นเลยแล้วก็ตอนนั้นด้วยความที่เรามีครูเรามีคนที่คอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตในเรื่องของด้านการร้องเพลงการสอนเต้นอยู่แต่ว่าพอเวลาผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการแบบไม่ได้มีครูแล้วใช่ค่ะมันก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยก็อาจจะอ่อนซ้อมไปมากกว่าเมื่อก่อนแต่ว่าพวกเราก็ยังมีการซ้อมกันอยู่บ้างเราก็ต้องซ้อมสำหรับโชว์อะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยแบบซะส่วนใหญ่เนาะตอนนี้เพราะว่าเราก็เพิ่งไปจบโรดโชว์กันมาเองไปแบบสคูลทัวร์กันมาค่ะผลตอบรับเป็นไงครับดีดีค่ะดีดีจริงจริงใช่คือเดือนที่แล้วทั้งเดือนเรามีแบบเหมือนไปรถโชว์ทุกวันไปแคมปัสทัวร์อัสสัมชัญนะคะแล้วก็มีเดินสายทุกวันทุกวันทุกวันก็จะได้ซ้อมกันบ้างแล้วก็คือเวลาขึ้นเวทีอย่างเงี้ยเสียงตอบรับจากเด็กๆอ่ะจะดีมากเขาก็จะชอบแบบคือชอบลุคชอบคาแรคเตอร์ชอบการแสดงเขามันจะอาจจะรู้สึกเหมือนมันเข้าถึงง่ายมั้งอาจจะรู้สึกว่าเราเหมือนเพื่อนเราเหมือนเพื่อนคนแบบบางทีแบบไปโรงเรียนอัสสัมมันเป็นสีขาวแดงอะไรนี้ป่ะคะแล้วเราก็ใส่ชุดนี้ไปก็แบบอ้าวเนาะใส่เสื้อเหมือนพี่เลยอ่ะก็จะเป็นฟิลนั้นค่ะใช่ค่ะพูดถึงศิลปินที่เป็นไอดอลของเราแต่ละคนมีไอดอลไหมให้เวลาคิดแป๊บนึงถ้าที่ชอบแบบศิลปินไทยก็นึกถึงพี่อ๋อปองศักดิ์ค่ะที่ชอบเพราะว่าหนึ่งคือชอบคนที่ร้องเพลงเพราะด้วยอยู่แล้วแล้วก็ติดตามพี่เขามาตั้งแต่การประกวดแล้วด้วยความที่เราก็เคยอยู่ในประสบการณ์ของการประกวดอะไรนี้มาก่อนซึ่งก็รู้ว่ามันยากมากนะกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้แล้วมันเป็นระยะเวลาที่แบบมันเป็น10ปีแล้วอะแต่เขาก็แบบค่อยๆขึ้นมาจนตอนนี้แบบไม่มีใครไม่รู้จักเขาปองศักดิ์นะคะก็ชอบของแก้วก็ถ้าเป็นศิลปินไทยชอบปามี่คือชอบความเป็นตัวของตัวเองของเขาเอกลักษณ์การร้องเพลงสไตล์อะไรต่างๆตั้งแต่แบบ MV แรกจนถึงทุกวันนี้คือเขาว่ายังเป็นปามี่ในตำนานอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าชอบค่ะแล้วก็แต่ถ้างอนเอาปามี่มันไปถ้าสมมติต่างชาติก็จะชอบคริสติน่าดีล่าขอข้ามไปต่างชาติเลยได้เขาแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่มีใครในโลกที่แบบทำเหมือนที่เขาทำได้เสียงเขาและการฟอร์มทุกอย่างแต่ละนิดนึงเขาเป็นถ้าจะชอบ CL 21ค่ะก็เป็นผู้หญิงที่เป็นแรปเปอร์ที่สามารถไปแรปกับศิลปินแบบฝั่งแบบอเมริกาอะไรนี้ได้เลยในไม่กี่คนหรือคนเดียวก็ไม่รู้ใช่อะไรประมาณนั้นค่ะโอเคครับพูดถึงวันว่างของแต่ละคนถ้าเราตัดเรื่องดนตรีออกเราทำอะไรกันนอนค่ะนอนเล่นชอบทำของประดิษฐ์ชอบทำนู่นชอบไปหาพวกเขาเรียกว่าอะไรเหมือนงานฝีมืออ่ะผู้หญิงวิ่งเนาะชอบมาทำ DIY ใช่ DIY อะไรประมาณนี้ค่ะทำไอ้ล่าสุดนี่คืออะไรนะที่มันล่าสุดเนี่ยมันคืออะไรอันนั้นอ่ะอันที่อยู่บนโต๊ะอ๋อค
ือหนูตัดกระดาษเป็นในนี่ค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโมเดลกระดาษที่แบบหนูก็แบบไปปริ้นหากระดาษแบบกระดาษมันต้องแข็งประมาณนี้เท่านี้แล้วไปเซิร์ชหาจากในเน็ตมาแล้วไปให้ร้านปริ้นแบบอย่างดีเลยค่ะเรียกว่าตัดทีละเปเปอร์คัพป่ะสักอย่างไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นโมเดลของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องนึงที่หนูชอบคือหนูชอบการ์ตูนของเครือจิบิหมดเลยหนูก็เลยทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปราสาทแคสโตอะไรสักอย่างอะจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าหนูก็แบบโหนั่งตัดหนูทำประมาณ 3-4 เดือนได้ตอนนี้ยังทำอยู่เลยภูมิใจมากเพราะว่ามันอันใหญ่มากค่ะประมาณนี้เราต้องนั่งตัดทีละอันประมาณ 50-60 แผ่นได้แล้วแบบเอามีความอดทนสูงใช่ค่ะเรียนกราฟิกอ๋อใช่หนูจบคอมพิวเตอร์กราฟิกมัลติมีเดียคนละเรื่องกับลุคที่เห็นนะคือที่ลุคที่เห็นจะแบบไอ้จบนิเทศมาหรือเปล่าชอบงานเบื้องหน้าหรือเปล่าแต่จริงหนูแบบว่านั่งตอนสมัยเรียนก็นั่งใต้ตาดำแบบนั่งหน้าคอมแบบเฮ้ยตัดงานว่ะทีดีอย่างเงี้ยแบบมีโอ้โหคืออย่างเรียนเด็กเรียนกราฟิกเนี้ยค่ะเขาจะทำทุกอย่างทั้งงานเบื้องหลังงานตัดต่อวิดีโอถ่ายรูปถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างทำหมดเลยค่ะแกชอบก็อย่างของหนูงานก็สิ่งที่ชอบทำแล้วก็ชอบไปออกกำลังกายชอบเล่นกีฬาแบบเตะบอลตีแบบทำกิจกรรมต่างๆชอบไปบ้าไปแบบขาอะไรสนุกทำอะไรเงี้ยเตะบอลด้วยใช่ใช่ตอนนี้เตะบอลเก่งอยู่ตัวที่ออสเตรเลียเขาก็จะเตะบอลทำไงกีฬาได้เด็กๆอะไรเงี้ยไหนเตะบอลทำไงเขาก็จะบอลใช่ค่ะใช่เคยจอดได้สูงสุดได้62ครั้งก็เป็นความภาคภูมิใจได้ที่เดียวคือเพื่อนหนูมีกลุ่มนึงอ่ะที่แบบมีช่วงนึงเผลอแล้วก็เอาลูกบอลมาโรงเรียนตอนพักเที่ยงทุกคนก็จุดเดาะบอลกันใหญ่เลยแล้วก็คือหนูเนี่ยได้62ก็ภูมิใจแล้วคนอื่นได้เป็นร้อยเป็นพันอ่ะเอาจริงเหรอใช่ผู้หญิงนะผู้หญิงแบบสวยๆเลยเดาะอย่างนี้ด้วยนะมือแต่เป็นพันอ่ะใช่ก็จะมีช่วงนึงอ่ะตอนนี้ก็พูดถึงสเปคหนุ่มๆแต่คนนิสัยต่างกันต่างกันมากต่างกันมากดูดิว่าสเปคหนุ่มๆเป็นยังไงครับโหแกมีชัดมากใช่ชอบผู้ชายอบอุ่นแต่ถ้าน่าจะชอบแบบกีฬาเอ้ยอ๋อโอเคชอบผู้ชายหน้าคมๆคมๆแบบไทยๆมีหนวดเยอะๆไม่จำเป็นต้องมีหนวดเดี๋ยวพี่ก็มีหนวดคือแบบดูแบบทีมงานได้เลยดูแบบแมนๆอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายมีด้วยอ๋อมีด้วยหมอมีด้วยคือไม่แบบตุ้งติ้งอะไรถ้าแบบให้นึกภาพพี่เต๋งค่ะพี่เต๋ง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 ประมาณนั้นลีโอไรดัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะโคตรเดียวลีตาเอ้ยมีดิเอ้ยไม่ได้ตาพูดยากขอให้ตาพูดยากค่ะมีชอบแบบโตผู้ชายสะอาดผู้ชายสะอาดจะตีก็ไม่เชิงอ่ะขาวๆอ่ะคือไม่ได้มีสเปคที่ตายตัวแต่คนที่ชอบมองจะชอบมองผู้ชายแบบขอตัวอย่างเลยค่ะขอตัวอย่างเลยค่ะใครดีคะใครดีครับใช่ต้องมีตัวอย่างให้เห็นภาพน้องไหมน้องไหมประมาณนี้พี่ชอบแบบแนวเกาหลีหน่อยอ่ะมันไม่ได้เกาหลีขนาดนั้นคือถ้าเป็นเกาหลีอ่ะชอบมองแต่ว่าถ้าเป็นสเปคที่แบบอยากจะแบบไอ้นี่จริงๆอ่ะคือไอ้เมาอ่ะนะครับแบบก็เหมือนซาซาเหมือนแบบพี่เจมมาอะไรอย่างเงี้ยหรือน้องทอยอะไรประมาณนั้นไม่ใช่เดอะทอยแล้วไหนเมื่อกี้บอกไม่เอาไงไม่รู้จะยกตัวอย่างไงคือน้องทอยเหมือนเป็นผู้ชายที่ดูสะอาดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะชอบมองแบบอาบน้ำแล้วอย่างนี้ก็ได้อาบน้ำพี่เด็กน้องแบบไหนพี่ข้าบน้ำที่อย่างไรขาวๆหน้าเก้นเก่าอะไรประมาณนี้ไปโกนหนวดมาด้วยนะคะเป็นแบบโกนหนวดแล้วเป็นเด็กแบบหน้าเป็นเต้าหู้ยี้เลยก็ไม่ไหวนะอ้าวเหรอหรือว่าใช่แต่สุดท้ายก็ได้เต้าหู้ยี้ทุกทีเลยของไอ้ตาป้าจ้าคือส่วนตัวคิดว่าไม่มีสเปคแต่เพื่อนบอกว่ามันมีความชอบที่มันเหมือนกันอยู่แต่อธิบายไม่ได้คนที่ดูแลตัวเองหรอเหมือนกันอันนั้นเป็นมันไม่คือนิสัยไงมันไม่ใช่แบบไม่เป็นลักษณะภาพดูเป็นแบบให้ผู้ชายคนนี้มันต้องเป็นคนที่ออกกำลังกายแน่ๆเลยอ่ะต้องเป็นผู้ชายที่ดูฟิตอ่ะไม่เราคือเราเป็นผู้หญิงที่ชอบออกกำลังกายชอบผู้ชายอ่ะดูแลตัวเองนั่นไงถ้าสมมติไม่ยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยก็คงแบบอ๋อรู้แล้วนึกภาพออกแล้วสไตลิต้าจะเป็นผู้ค
คืออย่างลิตาจะมองไม่ออกแต่เราลูกแกจะมองออกแบบว่าเวลาเห็นน่ะเหมือนผู้ชายคนผู้ชายที่แบบจะดูฟิตๆหน่อยดูเซตมีการเซตผมอ่ะเซตผมเซตผมเป๊ะเซตผมไม่เซตผมแบบเป๊ะๆอ่ะเป๊ะๆแต่แบบแต่งตัวไม่ต้องเนี๊ยบมากอ่ะแต่ว่าผมเออดูสบายๆแต่ว่าดูรู้ว่าเป็นคนดูแลตัวเองอ่ะแต่เป็นคนชิลๆแต่ดูแลตัวเองเช่นเส้นผมเป๊ะโหกล้ามแน่นอะไรอย่างเงี้ยขอเสริมอีกอย่างนึงไม่น่ากล้ามด้วยไม่น่าของลิตาก็จะมีความน่าสมมาตรเนี่ยเหยียดคำนี้มากเลยคืออะไรเป็นผู้ชายน่าสมมาตรขอพจนานุกรมไหมคะไม่รู้แบบอธิบายไม่ถูกเนี่ยมีความสมมาตรของใบหน้าคือเอาจริงๆแล้วเอาง่ายๆคือชอบผู้ชายที่พอดีอะไรเงี้ยเหรอใช่ไหมโคเดนเรซูไม่หรอกมันมีความสมดุลอะไรบางอย่างสมมาตรบางทีน่าบอกไม่ถูกที่อยู่ระหว่างคือไม่ได้เข้มมากแต่ก็ไม่ได้ใช่มันแบบคืออย่างของหนูอย่างเงี้ยหนูก็ชอบแบบตีๆนี่ก็จะชอบตาผู้ชายตาหวานๆผู้ชายแบบผู้ชายที่ค่อนไปทางน่ารักอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเข้มไปเลยแต่นี่จะอยู่ระหว่างตรงกลางคือแต่พอด้วยตัวเองอ่ะยังสังเกตไม่ได้เลยว่าตัวเองอ่ะชอบแบบไหนแต่ส่วนมากที่ชอบคือคนที่คุยกันแล้วแบบแมนๆอ่ะทุกคนก็ต้องชอบอย่างนั้นใช่ไหมมันจะมีผู้ชายบางคนอ่ะคืออยู่กับคนแบบผู้ชายที่แบบจุกจิกแบบไม่ได้ขี้งอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือมันแบบไม่ใช่เพราะขนาดนิสัยเราก็ไม่ได้ผู้หญิงขนาดนั้นเลยค่ะชอบคนที่แบบแมนๆหน่อยคุยกันแบบคุยกันด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยค่ะไม่งอนไม่อะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆสเปคของเราสามคนก็ครอบคลุมจักรวาลแล้วเวลาหนุ่มๆจะเข้ามาจีบเราเนี่ยเขาจะมีแบบวิธีหลายกระบวนการแบบหลายวิธีมากเลยไหนเราชอบแบบไหนเราชอบแบบเข้ามาตรงๆหรือเข้ามาอ้อมๆเข้ามาทางเพื่อนอะไรตัวขอต่อของแก้วเลยนะคะของลูกแก้วเนี่ยชอบแบบข้ามไข่ลูกแก้วดูหน้าค่ะไม่จำเป็นแต่คือเหมือนไม่อันนั้นคือเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วแต่พูดถึงว่าเวลาที่ผู้ชายมาจีบอะโหถ้าเขามาจีบโหลูกแก้วฉันชอบเธอมากเลยอย่างนี้มันก็ไม่ไหวมั้งนี่น่ากลัวของแก้วเป็นไงของก็ไม่คือไม่ชอบคนเจ้าชู้อะเอ้าเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงคือเราเป็นคนที่มีเรดาร์ดีอ๋อแบบว่าหมายถึงว่าสไตล์แบบดูแบบเป็นผู้ชายแบบคือถ้ามีความเจ้าชู้นิดเดียวแบบ 2% เราจะแบบปั๊บเลยไม่เราจะดูออกไม่รู้ว่าแต่เราดูออกแล้วก็ดูออกตลอดทั้งชีวิตใช่เข้าใจเข้าใจดังนั้นถ้าเจ้าชู้ก็จะติดเราไม่ติดเลยมั้งด้วยอ่ะคือหนุ่มที่แบบลุคเพย์บอยหน่อยก็จะเข้ามาคือลูกเพย์บอยไม่เกี่ยวค่ะก็อาจจะแบบเป็นเพื่อนกันได้อะไรอย่างเงี้ยที่จริงอะบอกในอย่างนึงนะผู้ชายที่ลูกเพย์บอยไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนเพย์บอยเว้ยใช่ใช่อ๋อใช่คืออันนี้ไม่รู้ไม่จะบอกว่าเวลาที่คือเราถามว่าผู้หญิงรู้ได้ไงว่าชายคนนี้เจ้าชู้อะเขาไม่ได้ดูจากลุคนะเขาไม่ได้ดูจากลุคแต่เขาดูจากคำพูดเขาดูจากอินเนอร์ดูจากการวิธีการหลายๆอย่างคือทุกอย่างมันจะมีความบ่งบอกอยู่ว่าคนนี้เจ้าชู้คือจริงๆชอบผู้ชายที่ลุคแบดบอยด้วยซ้ำแต่ข้างในมีแบดบอยซึ่งหายากที่จะสั่งกล้องบอกเลยไม่ของมิมี่อะคะของหนูอะค่ะเป็นคนที่ถ้าคนที่แบบเหมือนแบบเข้ามาหาเลยอะจะไม่ค่อยชอบอะพอรู้ว่าเหมือนเหมือนเขาเข้ามาก็เพราะเขาอยากจะแบบมารู้จักเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะส่วนมากจากที่มีประสบการณ์ตรงมาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะชอบของคนที่เข้ามาในลักษณะของเพื่อนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนมากกว่าแต่แบบหรือว่าถ้าหากว่าใครที่เข้ามาจีบเนี้ยจะไม่ชอบคนที่เฮ้ยเธอมีแฟนยังอ่ะขอไลน์หน่อยได้ป่ะไม่ชอบตรงไม่ชอบอย่างนั้นอ่ะคืออย่างนั้นอ่ะแบบไปอยู่นู้นเลยอ่ะเป็นแบบเราขออยู่เซฟโซนเลยอ่ะแต่ถ้าอยู่ดีสมมุติเราเจอกันอ๋อดีค่ะโอเคค่ะแล้วผ่านไปหลายวันเงี้ยแบบมีคนมาบอกเอ้ยคนนี้ขออนุญาตมาคุยด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็จะล่องแบบอ๋อโอเคเขาก็ดูมีมารยาทดีนะเดือใช่จะดูคือดูออกว่าเออคนนี้เขาเข้ามาเขาก็ไม่ได้ดูเจ้าชู้นะคนที่แบบอยากจะเข้ามาหาเราเลยแบบคนเจ้าชู้เขาจะแบบว่าเธอมีแฟนยังเธอขอไลน์คุยเล่นได้ป่ะฮาร์ดเซลอะไรเงี้ยเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ให้สุดท้ายเขาก็อีกแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาคนอื่นเพราะว่าทำแบบนี้กับเราได้แล้วทำกับคนอื่นได้เหมือนกันค่ะ
ของลิตาก็จริงๆก็คล้ายๆค่ะไม่ชอบคนที่แบบออกตัวแรงมันรู้สึกว่าแบบนั่นแบบมันรู้สึกไม่ใช่ชอบคนที่แบบว่าค่อยๆเข้ามาแล้วคุยกันแล้วถ้ามันคุยกันแล้วมันรู้สึกว่าใช่อ่ะเราก็ค่อยๆไปเรื่อยๆดีกว่าพูดถึงเมื่อกี้เห็นพูดถึงดิสนีย์ชอบฟังดิสนีย์ถ้าเปรียบเจ้าหญิงดิสนีย์เขาเป็นแต่ละคนเป็นใครให้เวลาคิดข้ามแย่งกันมาถึงถ้าตัวเองเป็นใช่ไหมคะแล้วก็เป็นตัวไหนดีอะไรนั่นทิ้งอะไรไม่ใช่เจ้าหญิงมีใครบ้างมีใครมีมู่หลานมีเจ้าหญิงนางเงือกพี่ทุกตัวออกไปตามผู้ชายหมดเฮ้ยมันมีเจ้าหญิงมีซินดิซินเดอเรลล่าซินบ้าแรปันเซลโมน่าโมน่าคือโมน่าแห่งมูดูทุยจับได้ด้วยมีช่วงนึงหนูติดมากเลยคือหนูเพิ่งดูมาแล้วหนูดูเป็นภาคไทยอ่ะแล้วมันภาคไทยได้แบบเสียงมันน่ารักมากเลยอ่ะมันดูหนักแน่นแต่แบบด้วยชื่อตัวละครด้วยชื่อของหมู่บ้านมันดูไม่หนักแน่นอ่ะมันแบบข้าคือโมน่าแห่งโมดูทุยอย่างเงี้ยหนูก็แบบทำไมมันดูตลกจังวะหนูก็เลยมาเล่นๆกับเพื่อนบอกว่าข้าคือมิมี่แห่งบางกะปินี่ก็เป็นข้าคือลูกแก้วแห่งพระรามเก้าค่ะคือลิตาแห่งมอเตอร์เวย์แล้วสรุปวันนั้นเล่นกันอยู่ในห้องแล้วมีพี่มาสัมภาษณ์เหมือนกันค่ะก็พี่เขาก็ตนๆแบบอ้าวพี่อยู่บ้านแถวไหนนะก็แบบพี่ก็ตั้งให้พี่เขาด้วยสักพักนึงเหมือนพี่เขาจำชื่อพวกเรา3คนไม่ได้อ่ะแล้วต้องยืนถ่ายรูปเขาบอกเอาน้องบางกะปิเข้ามาหน่อยลูกมอเตอร์เวย์ขยับซ้ายมอเตอร์เวย์ซ้ายหน่อยซ้ายเอาเมื่อกี้พี่ยังจำชื่อหนูได้อยู่พี่จำไม่ได้แล้วพี่จำได้แต่บ้านเกิดเอออ่ะเป็นตัวหญิงตัวไหนเลยคะถ้าเป็นคงเป็นเบลมั้งเบลคือตัวไหนเบลจากไม่ใช่เบลจาก Beauty and the Beast คือที่จริงเบลไม่ใช่คาไม่ใช่คนที่หนูชอบที่สุดในดิสนีย์นะแต่หนูรู้สึกว่าหนูเหมือนกับตัวนั้นมากที่สุดแล้วอ่ะตอนดูคาแรคเตอร์คืออันหนึ่งหนูชอบอ่านหนังสือหนูชอบอ่านหนังสือมากตั้งแต่เด็กๆแล้วชอบเข้าร้านหนังสือหมกตัวแต่อยู่แต่ในร้านหนังสือคล้ายๆเบลแล้วก็มีเรียกว่าไงอย่างถ้าเรื่องความรักเรื่องผู้ชายอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมากเป็นคนแบบคืออย่างเบลอ่ะมันจะมีคนมาคอยตามเบลแบบว่าเฮ้ยฉันรวยนะฉันนี่นะแต่งงานกับฉันสี่ฉันนี่แต่เบลก็จะมียึดหลักของตัวเองว่ายังไงแบบก็ต้องยืนให้ได้ด้วยลำแข้งของตัวเองอ่ะอะไรประมาณนั้นจะเหมือนกันเราให้สามได้ก็สามได้คือตอนแรกก็คิดไม่ออกแต่คือแบบเดี๋ยวไล่ให้ไล่ไม่ใช่ชิวไม่ใช่ไล่ไอการ์ตูนดิสนีย์ให้ด้วยกันคือชอบเริ่มชอบไม่ชอบอลาดินเพราะชอบชุดสวยดีชอบชุดสวยดีชอบชุดก็ได้อะชอบนางเงือกเพราะเพลงเพราะแต่ว่าลูกแก้วคล้ายๆจัสมินนะยังไงหรอดูเสียงมันดียังไงหรอชอบบอยบินมันแบบไม่คือหนูเพิ่งไปตามดูคือหนูชอบการ์ตูนดิสนีย์มากมันเหมือนไม่รู้นะคนอื่นอาจจะแบบไม่ดูกันแล้วอ่ะและที่จริงมันไม่ใช่แบบเราเพ้อฝันหรืออะไรงี้นะแต่ชอบดูเวลาแบบนั่งกินข้าวจะติ่งนิสัยชอบหาอะไรดูสักอย่างนึงดูซ้ำๆก็ได้มาดูการ์ตูนบางทีมันก็ได้อีกแง่มุมนึงที่ตอนเด็กๆเราดูแล้วเราไม่ได้นะอย่างจัสมินจะเป็นคนแบบยิ่งจัสมินก็เป็นคนห่อเหี่ยวนะคือชีวิตไม่มีแรงขับเคลื่อนที่แบบที่อยากจะก้าวข้ามผ่านด้านนึงไปอ่ะแต่พอวันนึงที่แบบมีอลาดินเข้ามาอะไรเงี้ยมีความรักเข้ามาคือมันเหมือนแบบมีแรงขับเคลื่อนในชีวิตอ่ะอะไรประมาณนั้นเราอยู่กันว่าจนเรารู้นิสัยใช่ค่ะเพราะโอ้คือค่าเฉลี่ยคืออยู่ร่วมกันมาประมาณ5ปีถึง6ปีได้ที่ให้ความสำคัญกับความรักใช่นี่ให้ความสำคัญกับความรักคือคิดว่าเหมือนจัสมินชุดสวยด้วยโอเคชุดสวยได้เลยลิต้าคงเหมือนมูหลานมั้งคิดถึงมูหลานเหมือนกันก็บูบูอะไรอย่างเงี้ยตัวตามผู้ชายหมดเลยนะมู่หลานมันไม่ตามผู้ชายมันเป็นนักร้องมู่คือไว้ตัวเพราะผู้ชายไม่ใช่ไม่ใช่คือมู่หลานหนีแต่งงานพ่อไม่ยอมแต่งงานพ่อแล้วไม่แต่งงานเหมือนคิดว่าแบบยังไงซะก็ทำให้พ่อแม่ภูมิใจไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่อยากได้ลูกที่แบบไอ
ถ้าตามเรื่องนะคืออยากได้แต่งงานลูกที่เป็นโหลูกสาวกุลสตรีไปอะไรอย่างนี้แต่มูหลาทำให้ไม่ได้แบบก็ฉันเป็นของฉันอย่างนี้ก็เลยไปในตามทางของตัวเองใช่แล้วก็ปลอมไปเป็นผู้ชายแล้วก็ไปเป็นโหหนักแน่นมากไปสู้รบเรื่องเจ้าหญิงไม่หนักขนาดนั้นนะปกติดูโดเรมอนแล้วก็มีคนเคยบอกว่าหนูเหมือนโดมิตะโดเรมอนเนี่ยเอออะไรประมาณนี้ค่ะมีหลังไมค์มาบอกว่าอยากให้พูดถึงโซเชียลมูเมนต์ครับอันนี้เป็นความเป็นนางงามนะอ่ะค่ะขอสรุปทีเดียวว่าใครต้องมีเคราะห์ค่ะลูกแก้วก่อนเลยก็โปรเจกต์เสียกันโปรเจกต์โซเชียลมูเมนต์นะคะก็ถ้าเป็นลูกแก้วต้องพูดอ่ะแล้วเราอยู่ในประเทศไทยลูกแก้วรู้สึกว่าจะต้องพูดเรื่องของ LGBTก็คือเรื่องของวิชาการต่างๆก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแบบมีตุ๊ดมีกระเทยมีทอมมีทุกคนอยู่กันด้วยความแบบฮาร์โมนีอยู่กันเยอะอยู่แล้วแล้วมันต่างจากที่ต่างประเทศที่ลูกแก้วโตที่ออสเตรเลียมากลับมาประเทศไทยคือสิ่งแรกที่มันชัดเจนมากคือปริมาณและความเปิดเผยของการความหลากหลายทางเพศซึ่งอันเนี้ยแบบคือในเชิงแบบความเป็นอยู่อะทุกคนก็อยู่กันโดยเปิดเผยแต่ว่าถ้าในเชิงกฎหมายมันอาจจะยังไม่ได้แบบไปถึงจุดนั้นอะซึ่งบางประเทศเศรษฐศาสตร์ใช่มากมากอย่างออสเตรเลียเชื่อมเบลให้หนูด้วยค่ะอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยสัตว์โลกน่ารักอะได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในยุคสมัยของเราอะเราก็รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงคืออันนี้แบบก็เรียนรัฐศาสตร์ด้วยไงค่ะนี่เป็นคำตอบของเราชาวพีค่ะไม่ได้ครับขอพูดต่อครับผมคือถ้าแกพูดเรื่องเพศแล้วคงอยากพูดเรื่องไอ้เนี่ยการเหยียดสีผิวเพราะว่าที่จริงไทยเรามันดีขึ้นนะมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเมื่อเช้าตื่นมาปุ๊บแชร์เลยมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเมื่อก่อนเราจะมีค่านิยมที่แค่ว่าผู้หญิงสวยคือผู้หญิงที่ขาวตาโตเหมือนตุ๊กตาอะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้คือที่จริงแล้วอ่ะอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่เมืองไทยนะคะต่างประเทศคือต่างประเทศอะความแตกต่างความแปลกเนี่ยมันก็คือเขายอมรับกันมาตั้งนานแล้วอะว่าเออทุกคนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนมันมีความสวยของตัวเองแต่ของไทยเราเนี่ยมันเมื่อก่อนมันจะยังไม่ใช่อย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้จากที่ได้สังเกตมามันดีขึ้นเยอะมากนะคะจากที่เห็นทั้งนางงามเอ่ยทั้งหลายๆอย่างดูจากรายการหาเขาเรียกอะไรหาพวกไอ้ค่ะช่วยคิดหน่อยดิช่วยคิดไม่รู้พูดรายการแบบอย่างเดอะเฟสอย่างอะไรเงี้ยที่เดอะเฟสผู้ชนะอะไรเงี้ยที่แบบเรามีความหลากหลายทางเรื่องทั้งเรื่องลุคทั้งเรื่องความสวยมากขึ้นมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความแตกต่างมากขึ้นอาจจะอย่างเห็นได้ชัดเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยอย่างเวลาพวกโฆษณาในโซเชียลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีแค่สีผิวเดียวอ่ะแต่หลังๆมาเนี่ยคือเขาทำเหมือนเขาเห็นคนไทยเอามาโฆษณานั้นปะหลายๆอย่างอ่ะทั้งถุงน่องเอ่ยทั้งครีมทาตัวทั้งแป้งทั้งอะไรเงี้ยที่แบบเดี๋ยวนี้มันมีเฉดสีผิวให้คนไทยที่แบบเป็นผิวเข้มอ่ะให้ได้เลือกมากขึ้นอ่ะเออถือว่าแบบเหมือนบางทีเราอาจจะแบบไม่ได้คิดแต่ว่าแค่การที่เราพูดแบบอุ๊ยดำจังเลยหรือล้อเพื่อนหรืออะไรเงี้ยแค่นี้มันก็เป็นการเหยียดสีผิวแล้วคือคิดดูคนที่เขาโตมาแบบนั้นแล้วเขาต้องเจอกับการเป็นว่าเขารู้สึกว่าเขามีปมด้อยในตัวเองทั้งที่จริงๆเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาไม่ผิดอะไรเลยแล้วมันเป็นสิ่งที่ปกติมากแบบทั่วโลกก็มองว่าแบบมันเป็นเรื่องปกติเวลาไปอยู่ที่อื่นเนี้ยคนไม่เห็นจะมาสนใจเราขนาดนี้เลยโอ้ยดูว่าจะลืมแล้วเนี่ยก็อย่างที่เราได้ประชุมกันเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้มีการประชุมกันอยู่มันมีหลายเรื่องมากเลยที่น่าพูดใช่ไหมคะลูกแก้วใช่แล้วก็จะพูดถึงเรื่องความรุนแรงค่ะมันอาจจะเริ่มจากความรุนแรงในครอบครัวซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยคือเหมือนกับในยุคสมัยเราอ่ะมันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในเรื่องการใช้ความรุนแรงในประเทศไทยเช่นสมัยย้อนเด็กๆนะคะเรียนประถมเราทำผิดหรือไม่ทำการบ้านครูก็จะใช้ไม้เรียวตีหรือใช้ไม้บรรทัดฉันโดนตีบ่อยมากเลยใช่ซึ่งมันก็ค่อยๆมีกฎหมายการรณรงค์ว่าไม่ให้ใช้ความรุนแรงแม้แต่แบบในที่โรงเรียนหรือว่าในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีมากขึ้นทุกวันนี้ค่ะ
ช่ค่ะโอเคครับคำถามสุดท้ายครับมีใครจะถามไหมครับโอเคครับถ้าเราท้ายทีนี้ผมนึกขึ้นได้ว่าเราอยากร่วมงานใครมากที่สุดนะหรือว่าเราอยากแสดงที่ไหนมันคือเป้าหมายของวงเราพวกเราไม่ได้มีเป้าหมายที่เป็นแบบว่าคือจุดสูงสุดอะพวกเรามีแต่มองไปแบบสเต็ปต่อไปมันจะเป็นยังไงมันจะคืออะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะมองไปที่สุดมองไปทีละสเต็ปคืออย่างพวกเราตอนนี้ถ้าสเต็ปต่อไปที่มองก็คงพวกเราก็อยากจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นอยากจะมีซิงเกิลที่ฮิตติดหูให้คนให้คนฟังรู้สึกว่าเฮ้ยได้ยินเพลงนี้แล้วแบบเฮ้ยซาวครีมอะจริงจุดสูงสุดในการเป็นศิลปินของลิตาคือมีเพลงที่เขาร้องอยากมีเพลงฮิตเพลงที่ทุกคนรู้จักประหนึ่งเพลงชาติใช่เป็นเพลงชาติที่เล่นมันเป็นความฝันซึ่ง100เพลงอ่ะมันอาจจะมีแค่เพลงหรือ2เพลงหรือมันอาจจะไม่มีสักเพลงเลยด้วยซ้ำเพราะจริงๆแล้วเพลงในตลาดบ้านเรามันก็มีเยอะมากแต่ว่าบางเพลงที่มันดังขึ้นมามันก็ไม่ใช่เพลงขายด้วยซ้ำอ่ะคือมันมีเพลงหน้า A หน้า B ใช่ไหมคะบางเพลงที่ดังอย่างเงี้ยมันถ้าจะเป็นแบบเพลงหน้าบีอ่ะแต่มันก็ดังขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็เป็นความหวังสูงสุดว่าสักครั้งในชีวิตอยากมีเพลงคิดค่ะเอาปิดท้ายไอ้อยากอะไรเมื่อกี้คือแต่คนแล้วใช่ไหมใช่ช่วยตาช่วยเราบ้างเมื่อกี้เราช่วยอยากอันในวงการไหนคะแม่พาพวกเราไปเล่นซีรีส์บ้างใช่คือจริงๆแล้วพวกเราก็อยู่ตรงนี้เราก็ชอบทำหลายอย่างอย่างลูกแก้วชอบแสดงอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสที่แบบเหมือนซาวด์ทีมได้แบบคนได้เห็นในแง่มุมที่เพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยจะแบบได้บีหนังหรืออะไรที่เป็นแบบของซาคือจริงพวกเราสามารถทำได้ทุกอย่างเลยแบบเป็นพิธีกรเป็นเล่นเป็นแสดงก็ได้พิธีกรก็ได้เล่นเอ็มวีก็ได้อะไรหลายๆอย่างคือพวกเราไม่ใช่แบบว่าแค่ร้องอย่างเดียวเพราะว่าตั้งแต่ที่ก่อนที่เราจะมีเพลงออกมาเนี้ยพวกเราก็ได้ทำตรงนี้มาตลอดอยู่แล้วสุดท้ายแล้วครับอยากให้สาวฟิล์มฝากผลงานไอจีเฟซบุ๊กอะไรก็ได้ทางของกันที่ของกันที่เลยได้ค่ะก็ถ้าใครที่มาดูพวกเราแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยอยากรู้จักมากขึ้นนะคะ ก็สามารถที่จะไปติดตามใน Instagram นะคะก็คือ Sound Cream Official นะคะ SOUND CREAM Official นะคะส่วนถ้า Facebook ก็เป็น Sound Cream เฉยๆส่วนของเราแยกๆก็คือ @ลูกแก้วแอดลิตาดินละพัดแล้วก็แอดมินนี่อันเดอร์สกอร์แอนนี่ค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ดู MV ของพวกเรานะคะก็สามารถเข้าไปเสิร์ชได้เลยค่ะใน YouTube ค่ะค่ะแล้วก็ผลงานเก่าๆของซาวด์ครีมนะคะก็มีให้เห็นทั้งใน Facebook แล้วก็ใน Instagram แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะยังไงก็ไปหาชมกันได้ค่ะอ่ะขอแซงนิดนึงนะคะคือจริงๆแล้วพวกเรานอกจากผลงานของเราซาวด์ครีมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยยังมี channel YouTube ของตัวเองด้วยก็ใครที่ชอบใครคนไหนอยากเข้าไปดูก็เข้าไปเสิร์ชได้เลยค่ะใน YouTube นะคะก็ตามชื่อของพวกเราเลยค่ะแล้วก็อย่างเพลงของซาวด์ครีมอ่ะตอนนี้มี3เพลงแล้วนะคะที่เป็นซิงเกิลก็อย่าลืมไปโหลดฟังได้ก็มีใน iTunes มีใน Joox แล้วก็สามารถโหลดเป็นเสียงริงโทนได้ด้วยที่ดอกจัน1234949ค่ะค่ะครับวันนี้ก็ขอบคุณซาวด์ครีมมากครับขอบคุณค่ะแล้วบูมแม่มีเลิฟอาทิตย์หน้าจะเป็นใครก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมกับน้องๆลาขอลาไปก่อนเลยครับสวัสดีค่ะ